สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเช้านี้กับแสงแดดอ่อนๆเรามาเดินรอบสวนริมคลองกันค่ะวันนี้อากาศไม่หนาวแล้วค่ะรอบๆคลองบ้านสวนของเรานะคะจะปลูกต้นกล้วยเป็นแนวยาวเลยค่ะเช้าๆตื่นมาเดินก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกาค่ะโดยเฉพาะนกกาเหว่าร้องทุกเช้าเลยฟังแล้วมีความสุขจริงๆเลยจ้าอากาศก็ดีค่ะช่วงนี้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะทุ่งนาเราก็จะดูแห้งแล้งไปบ้างค่ะแต่พอถึงหน้าฝนนะคะบ้านสวนก็จะกลับมาเขียวชอุ่มเหมือนเดิมค่ะที่บ้านสวนนะคะพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วแล้วก็จะปลูกผักไว้กินกันค่ะก็จะปลูกหอมปลูกกระเทียมนะคะเพื่อเก็บไว้กินตลอดทั้งปีกันเลยค่ะแสงแดดตอนเช้าๆสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรดน้ำผักกันเลยจ้าผักพอเขาได้น้ำได้ปุ๋ยเขาก็จะงามค่ะทุ่งนาที่แห้งแล้งเขาก็รอฝนนะคะจะได้กลับมาเขียวชอุ่มเหมือนสวนผักของเราส่วนนี้ก็คือหอมกระเทียมที่เราได้ถอนจากแปลงมาเป็นบางส่วนนะคะผึ่งให้แห้งก่อนนะคะแล้วมัดเก็บไว้ในที่โปร่งๆค่ะทำแบบนี้นะคะจะทำให้เราเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ